321อ่ะถามแฟนคลับว่าเรามีประเด็นอะไรบ้างคะเรามีประเด็นอะไรบ้างครับอยากรู้เรื่องอะไรคะน่าจะประเด็นที่คิดถึงกันมากเกินไปอดใจไม่ไหวเลยต้องมาเจอเป็นคนดีหมายถึงพี่ซีชอบคนดีหรือคนเลวแต่วันนี้เข้ามาคนเดียวเนาะเมื่อกี้เดี๋ยวชอบพี่ซีสรุปเป็นคนดีคนเลวครับมาคนเดียวครับมาคนเดียวเขาถามว่าคิดถึงใครแฟนคลับเขาถามคิดถึงใครมาคนเดียวคิดถึงใครมันเงาๆมันไม่มีกำลังใจวันนี้มีกำลังใจไหมได้กำลังใจมาแล้วครับผมอันนี้บอกหรืออวดฮะไม่เคยอวดใครเลยที่ผ่านมาไม่เคยอวดไม่เคยอวดมีแต่หนูที่อวดเท่านั้นโอ้หนูคือใครหนูก็คือคนที่มีแหวนอยู่ที่นิ้วก้อยใช่หรอเป็นแหวนจากใครฮะจากผมนี่แหละซื้อให้เขาใช่ซื้อให้เขาเนื่องจากวันเกิดครับทำไมไม่ใส่นิ้วนางอ่ะนิ้วนางเหรอจริงๆหนูอยากใส่นิ้วนางก็ไปเปลี่ยนได้นิ้วนางมันใส่ไม่ได้มันแหวนไซส์เล็กอ๋อพี่โก้มาคุยด้วยกันไหมเออให้กำลังใจพี่โก้ปล่อยเขาลงให้เรื่องอะไรแบบนี้เรื่องชาวบ้านเหรอฮะใช่ใช่ไม่เรื่องคู่เขาอ๋อโอเคอันนี้ซื้อให้นานอย่างพี่ซีแหวนวันเกิดครับซื้อตอนวันเกิดเขาให้แหวนอย่างเดียวเลยเฮ้ยหนูอยากได้อะไรอ่ะอยากได้อะไรก็ให้หมดเลยเหรอหนูมีหมดแล้วนะเอาจริงเหรอใช่พวกพี่ไม่มีอะไรสักอย่างเลยพวกพี่เนี่ยไม่มีอะไรสักอย่างเอาจริงเนี่ยถ้าจะไม่เธอฉันกดดันเหมือนกันนะไหนจะแฟนคลับเอ่ยเพื่อนร่วมงานเอ่ยใช่ปกติเพื่อนร่วมงานนักแสดงเขาไม่เคยทำแบบนี้นะกดดันเราไม่พาน้องเข้ามาด้วยวันนี้ฮะไม่พาน้องมาด้วยพาน้องมาวันนี้อ๋อน้องทำงานครับผมวันนี้น้องมีงานน้องไปออกรายการวันนี้ใช่ไปร้องเพลงไปร้องเพลงนะครับเพลงเขาเพาะเนาะเพลงเขาเพราะไหมเพราะแน่นอนนะครับผมเพราะมากเราฟังตั้งแต่ตอนไหนตอนนี้ผมกำลังคิดในใจว่าสัมภาษณ์ซีหรือสัมภาษณ์นิวสัมภาษณ์ซีแต่พูดถึงนิวซีแต่พูดถึงนิวโอเคครับเพลงเขาเพราะครับเราเพราะมากเราฟังทุกวันไหมฮะฟังทุกวันไหมถ้าพูดตรงๆก็ไม่ได้ฟังทุกวันเราทำงานด้วยแต่ได้ฟังก่อนใครได้ฟังคนแรกครับผมคนแรกคนไทยคนแรกของโลกเหรอเพราะว่าตัวอะไรนะคนแรกของโลกอะเราเป็นคนแรกของโลกเหรอที่ฟังอะมันถ้าคนแรกของโลกน่าจะเป็นคนแต่งเพลงฮะตั้งแต่เป็นโปรดิวเซอร์ใช่หลังจากโปรดิวเซอร์ไปหรือพี่ออฟไปก็ได้ฟังมาฟังตอนที่ยังไม่เป็นมาสเตอร์อะไรอ่ะถามเรื่องพี่ซีแล้วมาล่าสุดคิ้วแตกคิ้วแตกครับผมใช่ไหมใช่ครับผมไปทำอะไรไปซุกซนอะไรมาฮะไปก็ถ่ายละครเป็นซีนถ่ายละครครับผมถ่ายละครไม่ได้ปิดคิวครับผมแต่เป็นซีนอารมณ์แล้วก็เราไม่ได้ดูเลนกล้องอยู่ข้างหลังด้วยไม่ได้ดูแล้วก็ลืมแล้วเป็นคิวที่แบบเดินหัน2รอบไปปึ้มชนเลยแล้วด้วยความที่เดินเร็วครับผมก็โดนไปพี่ตากล้องก็มองไม่ทันอกไม่ทันครับผมมันซ้อมคิวก่อนมั้ยหรือว่าไงซ้อมกันซ้อมพอสมควรเลยครับผมเพราะว่าเป็นซีนที่มันต้องมีบล็อกกิ้งเยอะหรือมีจังหวะเยอะมากใช่ตอนนั้นคือรู้สึกยังไงจังหวะที่หน้ากระแทกไปไม่รู้สึกอะไรเลยฮะชาเลยใช่ชาคิ้วชาเลยครับผมแล้วก็จับดูว่าเอ๊ะกระซิบซิบพอก็มองไม่เป็นไรทุกคนก็ทำหน้าตกใจเหมือนน้ำมันก็หยดลงมาแต่เราไม่รู้สึกอะไรดูว่าเป็นเหงื่อไม่น่าใช่เหงื่อแล้วตอนนั้นติ่งๆเหรอก็คือเลือดสาดออกมาเลยอุ้ยไม่ขนาดนั้นครับไม่ขนาดนั้นก็ห้ามเลือดไว้ครับผมเป็นอุบัติเหตุครับผมไม่ได้มีใครผิดมีเย็บมีอะไรไหมมีเย็บ8เข็มฮะใช่ครั้งแรกในชีวิตเลยก็คือบนใบหน้าเราเนี่ยอันนี้คืออุบัติเหตุแรกเลยจริงๆก็มีอันอื่นฮะแต่ถ้าหนักสุดก็จะเป็นสิ่งนี้ครับผมเพราะมันต้องเย็บใช่แล้วกังวลไหมล่ะเราไข่ล่ออยู่เมื่อกี้พี่เคภูมิกับบอกว่าอย่างนี้ก็แบดบอยดีนะดูแบดๆมีแบบมีแผลนิดๆหน่อยไม่แต่ถามว่ากังวลไหมถ้าให้พูดจริงๆก็กังวลครับไม่อยากเป็นแผลเป็นแต่เราทำอะไรไม่ได้มันเกิดมาแล้วเราก็ต้องรักษาแล้วก็ทำให้มันแบบจางมากที่สุดอะไรเงี้ยเราก็ต้องปรึกษาว่าต้องใช้ยาตัวไหนหรือว่าต้องรักษาตัวยังไงแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรแล้วในกองเขาไม่ตกใจเหรอฮะตกใจตกทั้งกองครับทั้งกองก็เป็นห่วงครับผมแต่ตอนนั้นโชคดีที่เป็นซีสุดท้ายพอดีเสร็จแล้วก็ห้ามเลือดแล้วก็ไปหาหมอเลยวันนั้นเลยยับเลยก็คือถ่ายให้มันจบซีนี้ก่อนใช่ครับผมจบแล้วฮะจบพอดีเลยฮะอ๋อก็คือคัดนี้ได้พอดีเลยคัดนี้ได้พอดีไหมก็ตอนแรกก็กังวลมากว่ากลัวว่ามันจะได้พอดีไหมเพราะไม่รู้ว่าพี่ในมุมพุ่งขับต้องการรับหน้าประมาณไหนพี่เคบอกโอเคแล้วเราก็เชื่อใจพุ่งขับว่าโอเคแล้วก็ไปรักษาตัวครับผมก็คือเป็นซีนส่งท้ายก็ตำนานซะหน่อยเนาะซีนส่งท้ายโคเข้าไปจริงเลยหลายซีนครับผมแต่เป็นซีนสุดท้ายของวันแล้วตอนนี้คือเวลาเราถ่ายละครเราต้องใช้หน้าหรือทำงานเงี้ยมันทำไงพี่ตีก็แปะหรือว่ามีเมื่อวานก็จริงๆตอนนี้ยังมีไหมอยู่วันนี้เราเอาไหมออกก็เมคอัพอาจจะช่วยได้ครับผมเมื่อวานเราก็ไปถ่ายแล้วก็
ทางพุ่มกับเขาก็แบบหลบมุมกล้องให้หรืออะไรเงี้ยเบี่ยงมุมเบี่ยงอะไรใช่เบี่ยงมุมให้อาจจะเห็นแบบปลายแหละแต่ก็โอเคแล้วเนาะโอเคไหมโอเคครับตอนนี้ไม่ได้รู้สึกเจ็บแล้วฮะกินยาฆ่าเชื้อครบฉีดบาดทะยักครบทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงฮะนี่เอาไหมออกเดี๋ยวก็ไปดูอาการว่าคุณหมอจะว่ายังไงได้ครับแล้วยังไงบ้างพยาบาลเนี่ยเขาดูแลเราดีไหมคะพยาบาลจริงๆตอนแรกผมโดนผมส่งไปให้หมดส่งให้หนูด้วยให้พี่ออฟให้ที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็ตกใจเป็นห่วงแต่หนูก็ทักมาแบบหลายเวลามากก็รู้สึกว่าคิดในใจว่าหนูเป็นห่วงผิดปกติป่ะเนี่ยอะไรแต่ก็น่าจะห่วงจริงๆแหละเพราะว่ากินยงกินยาอะไรอย่างงี้ไหมเตือนกินยาไหมก็มีครั้งแรกผมครั้งแรกก็กินยารักษาตัวให้ดีเพราะกลัวเป็นแผลเป็นตอนแรกทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรโอ้ถ้าทุกคนเห็นก็น่าจะตกใจครับเพราะว่าผมส่งภาพจริงไปทั้งตอนไม่มีเซ็นเซอร์เลยไม่มีเซ็นเซอร์ตอนเป็นสดตอนเย็บอะไรเงี้ยเล่าสู่กันฟังครับผมคือเราถ่ายก็ตกใจถ่ายด้วยเหรอตอนเย็บตอนอะไรให้คุณหมอหน่อยให้เก็บเป็นชีวประวัติเก็บเป็นชีวประชาประวัติครับผมครั้งหนึ่งเคยคิ้วแตกก็ถ่ายละครแต่มันน่าเก็บไว้นะเพราะเราไม่เคยเป็นอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตไม่ได้ซีเรียสครับผมแล้วที่ส่งไปพยาบาลคนไหนดูแลดีสุดพยาบาลคนไหนดูแลถ้าพูดพยาบาลคนไหนที่ดูแลจริงๆก็ผมนี่แหละก็ต้องดูแลตัวเองต้องดูแลตัวเองก่อนเนาะตอนนี้แผลมันเป็นพอเอาตอนนี้มีใหม่ครับผมตอนนี้ผมเห็นก็เขาเรียกว่าอะไรแผลแห้งแล้วพอแผลแห้งเนาะเราก็ทายาให้มันแบบว่าให้มันแผลเป็นหายค่อยๆทาแต่เขาบอกว่าแผลบนใบหน้ามันจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรมันจะเป็นแผลเป็นยากกว่าในส่วนบอดี้อื่นอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวเราก็ใช้วัตกรรมอาจจะถ้ามันเป็นร้อยก็เดี๋ยวไปอาจจะเลเซอร์แต่เลเซอร์ยังไม่ได้ปรึกษาว่าเป็นในทิศทางไหนแต่ก็คิดว่าน่าต้องเลเซอร์ด้วยแหละรอให้มันหายใช่ก่อนเนาะใช่หรือว่าจะเพิ่มสักแผลสักหน่อยไหมอีกสักตำนานเดี๋ยวมันไม่เท่ากันไงจอมไมค์โคว่าคิ้วซ้ายไปแล้วคิ้วขาสักหน่อยไม่เอาแล้วฟาดเขาไปลูกผู้ชายตัวจริงกระทิงเอาไม่เอาพูดไม่ได้ติดโฆษณาเลยเอาแบรนด์เสื้อผ้าเราหน่อยพี่ดีแล้วจะจับคิ้วใช่ก็จริงจริง2 ปีหรือ 3 ปีทุกคนเธอธุรกิจตัวเองหันไปถามแฟนคลับไม่คือผมมาฝังตั้งแต่ปีแรกเลยดีกว่าปีแรกปี2ปีที่เกือบจะ3 ปีแล้วนะผมว่าแล้วแบบว่ากว่าจะแบบทำมาหรือเวลาที่เราจะทำหรือจังหวะที่จะทำอะไรเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ง่ายเลยครับผมมันรายละเอียดเยอะมากแล้วเราอยากทำใส่เขาเรียกว่าอะไรเราทำทั้งทีเรารู้สึกอยากทำในไม่ดีไปเลยในแบบฉบับเราไม่รู้ว่าจะดีในสายตาใครไหมแต่เรารู้สึกว่าเราอยากทำอย่างเงี้ยเราอยากพรีเซนต์อยากมีสิ่งนี้อยากทำแบบนี้อะไรเงี้ยออกมาครับผมอยากให้วิดีโอเป็นอย่างนี้อยากได้รูปแบบนี้อยากวางฟีดแบบนี้อะไรเงี้ยเราอยู่ในขั้นตอนทุกอย่างก็สนุกดีก็เลยใช้เวลาใช่เราลงทุนไปเยอะมากลงทุนไปเยอะมากแต่ก็รู้สึกว่าล้านได้ปะโอ้ยไม่ถึงฮะนั่นขอกำไรน่าจะถ้าถึงน่าจะดีมากฮะกำไรก็ไม่ถึงพี่ใช่แต่ทำหลายอย่างครับอย่างที่ปล่อยไปก็อาจจะได้เห็นเสื้อกับกางเกงอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันมีอย่างอื่นอีกครับก็คือจะค่อยๆแตกลายใช่จริงๆเราก็ที่วางแผนไว้เลยก็ถ้าสมมติว่าได้แบบทุนจากคอลเลกชันนี้มาเราก็อยากออกคอลเลกชันต่อไปไปเรื่อยจนแบบว่าขายไม่ออกคือจริงๆถ้าขายไม่ออกจริงผมก็ยังจะทำต่ออีกสักหนึ่งสักสองอ่ะสักสามอะไรเงี้ยสู้ก่อนแต่จริงๆคือตั้งใจจะปั้นเป็นแบรนด์ที่แบบว่ายาวนานใช่ไหมหรือยังไงจริงอยากทำเป็นแบรนด์ที่ใหญ่แบรนด์ใหญ่แบรนด์หนึ่งเลยครับผมแต่รู้สึกว่ามันก็ยากเหมือนกันแต่เราก็คิดไปให้ไกลก่อนไปไม่ถึงไม่รู้แต่ก็พยายามไปให้มากที่สุดครับผมใช่เพราะว่าดีเทลหรือว่ามันเยอะมากจริงๆพี่แล้วเราต้องการแบบทีมที่ดีด้วยหรือว่าคนที่คุยแล้วแบบใช้ภาษาเดียวกับเราอะไรเงี้ยซึ่งตรงนั้นจะหายากมากอย่างนี้ต่อไปก็ต้องเรียก CEO แล้วดิ CEO ซุปเปอร์ซันแหละฮะได้ฮะเขาถึงได้ไหมฮะต้องติดต่อผ่านเลขาหรืออะไรอย่างนี้ไหมฮะโอ้ยเขาถึงได้ครับผมถ้าว่างก็ทักมาได้ครับโอเคขายเมื่อไหร่ลูกขายเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่ถ้าเสร็จไม่บอกไม่พูดดีกว่าถ้าลงรูปไปแล้วอ่ะไม่เกินเดือน2 เดือนหรอกจริงที่เราวางไว้แต่เรายังไม่อยากกำหนดวันเพราะว่ามันมีหลายสิ่งที่สมมติเผื่ออุบัติเหตุมาแล้วเราต้องแก้ปัญหาแล้วใช้ระยะเวลาเพราะว่ามันมีหน่วยประสานงานแล้วก็เยอะมากใช่จริงๆก็โอ้โหประสบการณ์ใหม่มากถ้าเราทำออกมาแล้วก็จริงๆเรารู้สึกว่าเราให้ค่าต่อผู้บริโภคมากเลยว่าสินค้านั้นน่ะเวลาใครได้รับไปแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยใช่มันอาจจะมีตำหนิหรือว่ามีผิดพลาดบ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติผมว่าค่อยแก้ไปเราก็ต้องเรียนรู้ไปซึ่งผมใหม่มากๆอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้กันไปพรุ่งนี้ขายได้เลย
ถ้าซื้อหมดก็ขายเลยพรุ่งนี้เออคนเดียวซื้อหลายตัวได้ครับผมแล้วเดี๋ยวหมดจริงผลิตให้ทันนะก็จะพูดตรงๆว่าผลิตไม่ทันแล้วก็รอแป๊บนึงครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ 9 Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ